ท่านมีสุวิทย์การีชิตชัยยุทธขำนเรศและชุมพลอินตายศมาติดตามกันครับคู่รองของรายการครับเอามวยยักษ์มวยใหญ่ๆมาให้ได้ดูกันครับจับตาดูดีๆครับพลาดพลั้งทีเดียวเนี่ยมีโอกาสลงเปลได้เลยครับก็หาดูยากกับมวยเวทใหญ่แบบนี้ครับ160ปอนด์ลุงรัฐพุ่มพันม่วงครับระยะหลังนี่กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ฟอร์มหลุดไปพอสมควรครับแต่ช่วงหลังนี่สภาพร่างกายเริ่มจะดีขึ้นครับฟอร์มก็เลยกลับมาดีตามไปด้วยในขณะที่คาชัยบ้านี่โอ้ชนะนักมวยไทยดีดังๆมาหลายต่อหลายคนครับมาดูครับวันนี้เจอลุงรัฐครับรูปร่างชกใกล้เคียงกันมากๆครับครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับคาใจบ้าครับส่วนด้านของรุ่งรัตน์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิริลักษ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2561ครับในรูปแบบ3ยกครับเป็นทางด้านของรุ่งรัตน์นี่เอาชนะมาได้มาดูกันครับคราวนี้นี่5ยกครับจะเป็นอย่างไรครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับจดๆจ้องๆครับถีบนำไปก่อนครับท่านรุ่งรัตน์ครับขยับเดินครับรุ่งรัตน์หน้าตานี่แกโอ้โหจริงจังมากมากครับไม่มียิ้มเลยครับเดินคู่เลยครับแข้งซ้ายขวาคืนครับเบาๆครับคาใจบ้าเป็นมวยฝรั่งต่างชาติที่ถือว่าอาวุธครบเครื่องมากๆเลยครับโดยเฉพาะเข่าในนี่ก็เหนียวหนึบครับคู่นี้นี่ปลายๆเชื่อว่าจะขีดเส้นดวลเข่าครับรุ่งรัตน์เองก็มวยเข่าส่วนคาใจบ้าก็เข่าจ๋าเลยครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของเขานะครับของนักมวยทั้งคู่ครับส่วนสูงไม่ห่างกันมากครับถ้าเกิดยืนยืดตัวตรงๆนี่เพียง1เซนติเมตรเท่านั้นเองครับ178กับ179เซนติเมตรเอาครับคาใจบ้าขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายครับคืนด้วยแข้งขวาได้ครับสลับจะกระโดดถีบครับรุ่งรัตน์ครับดูแล้วมั่นอกมั่นใจครับวันนี้ครับขยับเดินครับโยกเข้าไปโยกเข้าไปแม่ลุงรัตน์นี่ก็ถือว่าเป็นนักเล็งเข่าอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับเข่าในเหนียวครับน่าจะเป็นเกมที่แลกเข่ากันมันหยดติ๋งแล้วครับวันนี้สำหรับมวยคู่นี้ครับขยับเดินครับน่าจะมีจังหวะเตะซ้ายนำไปก่อนแล้วครับตามสไตล์ของลุงรัตน์เจอขวาก่อนเลยครับของคาเจบ้านอกจากเข่านี่อาวุธเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นศอกไม่ว่าจะเป็นหมัดครับอันตรายทั้งคู่ครับอย่างคาใจบ้าเองนี่ที่เอาชนะสอนขาวสิทธิ์กำนันลือมาที่บุรีรัมย์ก็พลิกด้วยศอกครับขยับเข้าไปครับโอ้ยพยายามเตะแบบสะบัดสะบัดนะครับนี่ครับเตะเรียกว่าเสยคางขึ้นไปเลยครับหมดยกที่1จบจากอมรินทร์ซูเปอร์ไฟท์ก็ดูรายการข่าวยอดนิยมอันดับ1ของเมืองไทยครับทุกโต๊ะข่าวกันต่อเนื่องเลยครับยกที่2นะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับ30มกราคมครับเรียกว่าอาทิตย์สุดท้ายของต้นเดือนขออภัยครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแรกนะครับเปิดศักราช2565ครับอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับก็ขออำนวยพรนะครับจินเจยุอีชินนี่ฮวดใช้นะครับร่ำรวยเฮงๆปังๆครับไม่เจ็บไม่จนทุกท่านครับเอาครับเผลอแป๊บเดียวครับเดือนแรกของปีกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วครับแต่บนเวทีครับเพิ่งจะ2ยกครับผู้รองรายการเราครับขยับเดินแล้วครับแต่ละลุงรัตครับจะดูครับคาใจบ้าครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกมีทั้งเข่าครับอาวุธจุกจิกครับแข้งขวามาก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่เบอร์ต้นๆของเมืองไทยยุคนี้เลยครับทั้งลุงรัตแล้วก็คาใจบ้าครับหายากครับมวยเวทนี้เรียกว่าเบอร์ต้นๆจริงๆครับระยะหลังสดทั้งคู่ด้วยขยับเดินครับยืนกันใกล้ๆครับแต่ว่ายังไม่ออกครับแต่ถ้าออกมาทีนี้เวทีสะเทือนครับแข้งขวาแข้งนี้ของคาใจบ้าเน้นๆเลยครับยกบังไม่ทันเลยนะครับรุ่งรัตน์ครับโดนเตะกินเปล่าไปแล้วครับขวาเจอซ้ายครับขวาไปอีกทีนึงครับคราวนี้นี่แหมผ่อนหนักเป็นเบาได้หน่อยครับไต่พับใดครับรุ่งรัตน์ครับขยับครับทีบนำไปก่อนครับคืนด้วยพับในอีกทีนึงครับเอาครับโอ้จังหวะนี้เหมือนว่าจะมีจังหวะกระโดดเนี่ยเกือบเสียหลักเหมือนกันครับท่านคาใจบ้ามียับยับครับแต่ว่าแข้งซ้ายยังไม่หวดครับ
ม่แกใจเย็นเหลือเกินครับมานิ่งแล้วก็ค่อยๆขยับหาจังหวะครับชาญชัยบ้านจิ้มลำตัวพอดีจิ้มคืนครับมาต่อยบนอีกทีนึงทักทายแบบเบาๆครับของลุงรัตชาวต่างชาติมากันที่ราชดำเนินกันพอสมควรนะครับหนาตาเลยทีเดียวครับแต่ว่าเว้นระยะห่างในการชมนะครับและที่สำคัญครับผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่เข้ามาในสนามราชดำเนินนี่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดในรูปแบบของ ATK ครับยังคงเคร่งครัดกันอยู่ครับทีขวาครับคาใจบ้ารุ่งรัดขยับพยายามจะตัดล่างก็ไม่ถนัดนักเพิ่มเติมข้อมูลจากพี่ป๋องนิดนึงครับที่นี่เนี่ยใครจะเข้ามาในเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยตรวจ 100% นะครับคือไม่รับผลจากที่อื่นนะครับต้องตรวจหน้าเวที 100% ครับฉะนั้นแล้วมั่นใจได้ครับส่วนบนเวทีครับปลายยกครับพยายามที่จะเดินครับโดนกระแทกหมัดอีกครับรุ่งรัดครับช่วง10วินาทีสุดท้ายโดนแข้งขวาอีกทีนึงเป็นตอนนี้ดูเหมือนว่าแข้งขวาของคาใจบ้าครับคือออกมากกว่าแล้วครับแล้วก็เน้นกว่าครับในขณะที่ลุงรัตยังดูว่าประหยัดอาวุธอยู่ครับหมดยกที่2ลุงรัตนี่ยังไม่ถึงยังอายุยังไม่เยอะนะลุงรัตเนี่ยนะครับ27ครับพี่บ๋องครับผมแต่แกบางมาตั้งแต่อายุ22แล้วครับยกที่3นะครับยกนี้เชื่อว่าเกมจะเปิดแบบ 100% ครับเอาครับมาถึงเน้นวงในกันเลยครับนี่แหละครับดูจับตาให้ดีครับฝรั่งคนนี้ครับไม่ได้มีดีแค่หมัดครับเข่าก็ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาครับโอ้ยสับศอกนี่แหละครับนี่คือของจริงครับขีดเส้นดวลเข่ากันของจริงเลยครับเพราะว่านักเลงเข่าทั้งคู่ครับปั่นกันไล่แขนแล้วก็เสียบเข่าครับดูครับหาเหลี่ยมตีครับเองยัดมาฆ่ายัดคืนนะครับเนี่ยครับขีดเส้นดวลเข่ากันแล้วครับกรรมการศาสตราครับนักมวยตัวใหญ่กรรมการตัวใหญ่ครับเตะซ้ายครับรุ่งรัดครับพยายามจะต่อยครับคาใจบ้าหาเหลี่ยมตีได้ไหมแหมตีซ้ายได้ซ้ายนอกกันในครับตอนนี้เอาครับแยกออกมาครับแยกก่อนครับโอ้โหค่อนข้างที่จะแยกยากแยกลำบากทั้งคู่แข้งขวามาครับขยับเข้าไปงัดศอกขึ้นไปครับสับศอกมาไม่โดนครับคาใจบ้าวงในล็อกได้ตีซ้ายดันออกไปครับคาใจบ้าสับศอกอีกทีหนึ่งสั้นพยายามจะไล่แขนและเสียบเข่าครับนี่ฮะเอาละครับกดคอได้เด็กตีครับโอ้โหลูกล็อกของคาจิบ้าข้อแขนกำลังแขนดีมากๆครับไม่ธรรมดาจริงๆครับนักมวยจากบราซิลคนนี้ครับท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับเจ้าของสีเสื้อพุ่มพันม่วงนี่นั่งไม่ติดแล้วนะครับตอนนี้ครับหน้าจอโอ้แทงสวยครับรุ่งรัตน์เอาละครับหนามยอกกับหนามบ่มครับเรียกว่าแก้กันช็อตต่อช็อตครับตีซ้ายครับพยายามจะยกล่างเอาเชือกทั้งคู่เอาศอกขวาครับศอกขวาของรุ่งรัตน์แล้วก็ตีเข่าซ้ายครับรุ่งรัตน์ครับคาใจบ้าตีเข่าขวาครับเอาครับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับแยกก่อนครับกรรมการสัตตาครับแข้งขวามาโอ้โหเอียงเหมือนกันครับรุ่งรัตน์ครับซ้ายไปขยับมาต่อยหมัด 1-2 แทงเข่าตามแทงขึ้นมาครับคาใจบ้าเอาแล้วครับมาสินี่ครับแทงเข่าดันไปที่เชือกตีโอ้โหดูครับอาวุธทันกันเหลือเกินครับล็อกเข่าข้อครับคาใจบ้าล็อกเข้าข้อแล้วตีครับไม่ฮะดอกสุดท้ายครับตียัดเชือกไปเลยโอ้โหดูครับพอเวลาแกได้ล็อกเข้าข้อนี่เกาะแกะลำบากครับลุงรัตน์อ่ะดักแทงเข่าซ้ายครับเข่ามาคืนเข่าครับขวางได้พยายามพลิกนะครับไม่ไปครับคาใจบ้าล็อกคืนบ้างครับตีเข่าซ้ายแล้วรุ่งรัตน์ตีไม่ตีตีเข่าซ้ายครับแล้วขวาคืนไปครับคาใจบ้าโอ้ยังไม่หยุดเลยครับดูครับแทงมาดันลงไปแล้วยังไงครับตีจังหวะสุดท้ายครับรุ่งรัตน์ครับโอ้โหชิงจังหวะกันแบบสุดๆครับกรรมการเยี่ยมมาสู้กันไหมยังต้องลุ้นกันอีกยาวๆครับโอ้โหแข้งซ้ายเอาขวาคืนครับยอมที่ไหนแล้วครับศอกของคาใจบ้าเสียบเข่าครับโอ้โหกำลังเดือดเลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาอัดกันต่อกลับมาติดตามกันต่อนะครับดูภาพช้าครับผลงานยกที่ผ่านมาครับแทงเข่าขวาครับคาใจบ้าลูกนี้สับศอกซ้ายนะครับแม่ไปโดนท่อนแขนซะถ้าเกิดโดนเหลี่ยมศอกเต็มๆนี้ไม่แน่ครับรุ่งรัตน์แต่ว่าพลิกเกมสวยครับศอกขวาครับแล้วว่างัดมาจากข้างล่างครับจังหวะเด้งตีเข่าซ้ายของคาใจบ้าครับขวาเช็คระยะครับตามด้วยซ้ายครับดูจังหวะนี้ครับศอกซ้ายครับของคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับมีครบครับมวยคู่นี้แฟนมวยได้ดูอาวุธกันครบเครื่องเลยครับ
SP กันศาสตร์ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับใครอยากจะติดตั้งงานหลังคากันศาสตร์ก็ต้องติดต่อมาที่ SP กันศาสตร์นะครับบริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติคิดถึงกันศาสตร์คิดถึง SP ครับมีมืออาชีพคอยบริการท่านไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนและยาแก้คูจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศมาดูครับยกที่แล้วไม่มีหยุดครับยกนี้ต่อเนื่องเลยครับวงในครับตีกันคนละทีครับล็อกได้ตีครับคาใจบ้าก็ยังเป็นเกมวงในแหละครับอาชีพที่ทั้งคู่ถนัดเอาทีมครับทำลายจังหวะแข้งซ้ายติดบังของลุงรัตคาใจบ้าขยับเดินครับโยเข้าไปดักแทงครับลุงรัตครับเอาละครับขึ้นคอได้คาใจบ้ากดลงมากดลงมาตีเสียบเข่าอีกทีไหมยังไม่ได้จังหวะครับกรรมการแยกแย่ครับแย่ครับกรรมการสาตรานะครับมีเลือดไหลมาหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่รู้ไม่เป็นเลือดใครครับเตะขวาครับคาใจบ้าครับลุงรัตงัดศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายครับขยับเอายังไงต่อดีครับตีเข่าซ้ายครับเจอซ้ายโต้ซ้ายมาครับลุงรัตนะครับแล้วก็เกี่ยวเอาไว้เอาครับยังไม่รู้ว่าเลือดนั้นเป็นของใครครับแต่ตอนนี้นี่เลือดขึ้นหน้าทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้โดนไปปลายเท้าครับคืนด้วยแข้งซ้ายทีไปลุงรัตตามเข้าไปกระโดดเข่าครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแหมกำลังจะโหมตีครับกรรมการแยกซะก่อนครับอ่ะตั้งเกมแล้วเดินต่อครับคาใจบ้าลุงรัตดักแทงครับเข่าซ้ายคาใจบ้าพยายามล็อกครับล็อกแล้วก็แหมยังไม่ได้จังหวะครับกินแล้วไม่คายครับลุงรัตจังหวะนี้ครับพยายามโบกให้เดินนะครับลีโอครับมาเตะหลุดครับเตะซ้ายโต้ไปครับขยับดูมั่นอกมั่นใจเลยนะครับรุ่งรัตถึงจังหวะนี้แต่รูปเกมนี่ก็ยังมั่นใจอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าคาใจบ้าเนี่ยครับเตะขวามาครับขยับแล้วเตะซ้ายโต้ซ้ายไปทีนึงครับนี่ครับเตะยัดครับเอาครับสีหน้าสีตาเครียดทั้งคู่ครับแข้งซ้ายมารุ่งรัตคาใจบ้าเดินต่อยหมัดโอ้โหเจอแข้งซ้ายรุ่งรัตซ้ายอีกทีเก็บได้เก็บอาวุธได้วงในเกาะได้ตีเนี่ยเป็น3ทีครับตีเนี่ยไปเรื่อยๆครับแต่นั่นคาใจบ้ายังครับเกมยังไม่จบง่ายๆครับยังต้องลุ้นกันต่อครับขยับเดินครับคาใจบ้าโยกเข้าไปลุงรัตฟันศอกครับอ้าวจังหวะนี้เจอเหลี่ยมยังไม่ล้มครับดักทีทีนึงครับลุงรัตเตะซ้ายทีนึงโอ้โหอ่ะจามคาใจบ้าขึ้นคอได้ตีกรรมการแย่ครับเกมค่อนข้างจะบีบหัวใจเลยครับทั้งกองเชียร์ทั้งนักมวยครับยันเป็นไปได้ทุกอย่างครับเดินเข้าหาครับคาใจบ้าโยกเข้าไปครับโอ้ยซ้ายครับรุ่งรัตโดนขวาโต้ครับดูมั่นอกมั่นใจนะครับรุ่งรัตถึงตรงนี้ครับแต่พอเวลารุ่งรัตมั่นใจทีไรนี่กองเชียร์นี่เสียวทุกทีเลยครับหัวใจตกไปที่ตะตุ่มนะครับเอาครับดูกันต่อลุ้นกันต่อครับเดินต่อครับคาใจบ้าครับซ้ายก็โอ้โหอันนี้รุ่งรัตเตะซ้ายหนักมากครับแรงมากครับทีไปแข้งขวามาวงในล็อกแล้วตีหมดยกก่อนครับเอาครับพักสักครู่เดียวกลับมาติดตามมาต่อนะครับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรมวยยักษ์มวยใหญ่ครับสายสูงครับนี่ครับสายจากสุรินทร์ครับสายช้างถีบครับรุ่งรัตน์และเจอขวาครับโอ้โหเนี่ยครับพอมั่นใจทีไรกองเชียร์เสียวทุกทีเลยนะครับท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนี่เสียวหัวใจเลยครับแข้งนี้หลายครั้งนะครับที่เขาดึงหลบไม่พ้นครับรุ่งรัตน์จากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายครับโยนเข่าซ้ายครับถ้าเกิดไม่ติดท่อนแขนนี่คางชัดๆเลยครับขอบคุณแฟร์เทคผู้ผลิตอุปกรณ์ชกมวยชั้นนำของโลกชุดกีฬาปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพใช้ปูน SCG มองหาผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่วางใจได้ใช้วัตถุดิบปูนซีเมนต์คุณภาพมองหาสัญลักษณ์ใช้ปูน SCG ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ใช้ปูน scg.comมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับคู่รองเรากับรุ่งรัตน์กับคาใจบ้าครับเอาเดินครับคาใจบ้าครับไม่มีทางเลือกอื่นครับโอ้นี่ครับล็อกมาแล้วสับศอกสั้นๆเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับยังไม่ยอมง่ายๆครับคาใจบ้าครับยังมีอาวุธเด็ดอีกหลายอย่างครับหมัดกับศอกก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยครับรุ่งรัตน์ขยับเดินครับเอาลุดแข่งนี้ยังไม่เต็มเท่าไหร่ครับคาใจบ้าขยับเข้าไปครับคาใจบ้าครับยางขวาครับเพื่อสู้กับซ้ายครับโอ้โหขวาสวยนะครับขวาสวยมากครับที่เหลือก็จะเป็นลูกต่อเนื่องแล้วครับเอาครับโอ้โหเดินต่อครับ
ทาเจบ้าเจอทีสกัดไว้ก่อนครับซ้ายเก็บอาวุธได้ครับแต่จังหวะสะบัดเตะซ้ายของรุ่งรัตน์นี่ไปทั้งตัวเหมือนกันครับซ้ายครับอ้าวครับเริ่มที่จะเจอเก็บอาวุธเจ็บเก็บแข้ง2แข้งแล้วครับไม่รู้จะเกิดเจ็บหน้าแข้งหรือเปล่าครับแหมเตะไปเจอเข่าของทาเจบ้ารุ่งรัตน์แต่ทำท่าจะมีลูกขู่ครับแหมบอกอยากเข้ามาครับถ้าเข้ามาผมเตะนะแต่คาจาบ้าก็ยังไม่ยอมครับนี่ให้แข้งซ้ายโอ้วันนี้นี่แข้งซ้ายของลุงรัตน์นี่แต่ละดอกนี่เนื้อเน้นๆเลยครับเต็มลำแล้วครับที่แน่ๆคุณหนุ่ยครับแข้งซ้ายลุงรัตน์บวมมาแล้วนะครับดักทีบขวาไว้ครับคาจาบ้าก็แหมไม่ยอมแตะไม่ยอมแตะนวมครับคาจาบ้าครับโอ้ใจขยับเข้าไปครับคาจาบ้าแต่ถึงว่าครับเมื่อสักครู่นี้ที่ป๋องบอกแข้งบวมครับคือเตะแล้วโดนหัวเข่าของคาจาบ้าแล้วนิ่งครับนิ่งสองของแข้งเลยครับนี่แหละครับเอาครับคาจาบ้าไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับคือก็พยายามครับคาจาบ้าครับแต่วันนี้นี่ด้วยความที่ลุงรัตน์โอ้แกมาแข็งแรงมาใหญ่ด้วยครับหรือว่ามาดีเลยครับลุงรัตน์วันนี้ครับนี่ฮะทำท่าสงบศึกครับก็มาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับแต่มีรายการรอกันไว้อยู่แล้วครับเอาละครับอีกอึดใจเดียวครับจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือเปล่าครับคาจาบ้าครับหลังจากที่ได้หายใจเข้าเต็มปอดครับลองมาดูก๊อกสุดท้ายของคาจาบ้าครับรุ่งรัตน์ก็เตะซ้ายมาครับขยับเข้าไปสู้ดีครับเนี่ยครับเรียกว่ามีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ครับก็อย่างที่เราเห็นเลยครับยก2ยก3ยก4ไม่มีหยุดเลยครับโอ้โหนี่เตะสูงครับลุงรัตน์ครับเกือบเข้าก้านคอเหมือนกันครับแล้วมีลูกคู่ครับนี่ครับมองหน้ามองตาอีกทีครับหมดยกครับอ้าวครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับก็ครบ5ยกนะครับสู้กันอย่างสุดมันเลยทีเดียวครับก็ดูเหมือนจะผิดหวังฟอร์มตัวเองด้วยครับทางด้านของคาจาบ้าแสดงว่าเหลือบนเวทีคนเดียวแล้วครับคาจาบ้านี่มุดออกจากเวทีไปแล้วครับก็เป็นรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนคาจาบ้าภูเก็ตไฟท์คลับย้ำชัยได้อีกครั้งหนึ่งครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ